ใหม่ดาวิกาสวยเปล่งปลั่งแต่ถูกทักผอมไปไหมแฟนๆตกใจทวงคืนใหม่คนเดิมใหม่ดาวิกาสวยเปล่งปลั่งกลายเป็นนางเอกที่มียอดฟอลโลว์สูงที่สุดในเมืองไทยด้วยลูกสาวสวยหน้าคมที่ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับนางเอกมากความสามารถใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่มักจะโพสต์รูปภาพสวยๆฟาดลงไอจีส่วนตัวแต่แล้วกลับถูกติงว่าคลั่งผอมหลังเจ้าตัวน้ำหนักลดถ่ายแบบจนเห็นซี่โครงกระดูกแฟนๆแห่เป็นห่วงโดยใหม่ดาวิกาโพสต์รูปภาพเหมือนทุกครั้งและได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามแต่ช่วงพักหลังมานี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เตือนด้วยความเป็นห่วงว่าผอมเกินไปนะคะชอบขุนน้องใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วมากกว่าภาพที่2คือลมแรงๆมาก็ปลิวพี่ใหม่เอวบางเกินไปไหมคะผอมมากเห็นกระดูกเลยให้น้ำหนักขึ้นอีก2โลนะคะหัวตกใจผอมมากเหมือนนางแบบโรคคลั่งผอมสุดกินข้าวเถอะลูกผอมไปผอมมากเลยค่ะขอบคุณ IG เดวิก้า แอร์ควงไอเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอประทานพรรับน้ำพระพุทธมนต์แอร์ควงไอแอร์พันธิลาภูกลิ่นและไอรัชสิทธิ์มั่นคงคณะทรัพย์ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวถือเลิกดีวันเสาร์ที่วันที่9กรกฎาคม2565เข้าเฝ้ากราบขอพรและรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก่อนที่ทั้งคู่จะจูงมือเข้าประตูวิวาห์ณโฟร์ซีซั่นโฮเทลแบงคอกในวันอาทิตย์ที่วันที่17กรกฎาคม2565เช้าวันนี้วันที่9กรกฎาคม65ทั้งคู่ได้ถือเอาฤกษ์งามยามดีเข้าเฝ้ากราบขอประทานพรและรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตคู่และประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับได้ถวายภัตตาหารเช้าและถวายเครื่องสังฆทานณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารแอร์ควงไอภายในงานบรรยากาศชื่นมื่นไปด้วยความรักความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวและมีคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนายสมบัตินางสุพินปูกลิ่นและคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวนายทองคำนางมาลีพีระคุณปลาฟินาเล่พร้อมด้วยญาติคนใกล้ชิดในครอบครัวร่วมยินดีแอร์ไอกับวันสำคัญการเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันแอร์ควงไอโดยว่าที่เจ้าสาวมาในลุคชุดไทยบรมพิมานประยุกต์เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งชื่อตามชื่อพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งชุดไทยบรมพิมานชุดนี้เป็นผลงานการออกแบบของ2นักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงด็อกเตอร์เกษินีกล่ำอยู่สุขและคุณสุดจิตโอกูตูสัญชาติไทยแห่งฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอซึ่งแอร์ได้ถือเอาโอกาสสำคัญอันเป็นมงคลในชีวิตนี้ในการช่วยเลือกสีและแบบที่อยากให้มีความเป็นชุดไทยในรายละเอียดที่พิเศษที่ไม่เคยใส่มาก่อนในชีวิตแอร์ควงไอซึ่งทางฟินาเล่เลือกใช้ผ้าไหมยกลำพูนสีเงินดิ้นเงินทอจากอำเภอลีจังหวัดลำพูนการทอไหมผืนนี้เส้นยืนเป็นไหมแท้ทอยกดเอ็นอด้วยไหมดิ้นเงินใช้เวลาการทอทั้งหมด3เดือนต่อ1ผืนลายนี้ใช้คนทอด้วยกัน2คนคนหนึ่งเป็นคนทอส่วนอีกคนเป็นคนสอดดิ้นในกลายเป็นลายพิเศษที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะให้กับคุณแอร์นำมาตัดเย็บเป็นชุดไทยบรมพิมานประยุกต์โดยตัวเสื้อคอตั้งแขนกระบอกเข้ารูปบรรจงปักแต่งแต้มความปราณีตลวดลายบริเวณคอด้วยการออกแบบเป็นสร้อยมงกุฎเถาวัลย์ผสมผสานแต่งแต้มความวิจิตรด้วยงานปักชั้นดีเลิศ
อย่างคริสตันเพชรสวารอฟสกี้เพชรขาวและเพชรรุ้งระยิบระยับตัวกระโปรงจับจีบหน้านางเข้ารูปพร้อมบรรจงปักคริสตันเพชรสวารอฟสกี้ลูกปัดขนาดเล็กแบบละเอียดยิบสุดแสนสง่างามชุดไทยชุดนี้มูลค่ากว่า500,000 บาทส่วนว่าที่เจ้าบ่าวไอรัชสิทธิ์สวมชุดขอเฝ้าดูสง่างามอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของคู่บ่าวสาวพร้อมรอชมภาพสวีทหวานวันฉลองมงคลสมรสในวันอาทิตย์ที่วันที่17กรกฎาคม2565นี้ณโฟร์ซีซั่นโฮเทลแบงคอกนุแมมเผยหมดสัญญาช่องวันเตรียมย้ายรายการเข้าช่องเวิร์กพอยต์นุแมมเผยหมดสัญญาช่องวันนับว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นที่เหอลูกสาวกันทั้งบ้านสำหรับพิธีกรสาวนุแมมสุริวิภากับคุณสามีบ๊อบบี้ที่ออกมาอวดพัฒนาการของน้องเอลลี่สามารถพูดได้3ภาษาล่าสุดหนูแมมบ๊อบบี้ได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ถึงการเลี้ยงดูลูกสาวสุดน่ารักพร้อมเผยถึงสัญญาของรายการที่กำลังจะย้ายไปช่อง Work Point พัฒนาการของลูกสาวเป็นอย่างไรบ้างบ๊อบบี้เอลลี่ตอนนี้อยู่นิ่งๆเลยนะเดินเก่งจูงมือพาไปทำนู่นทำนี่ตลอดเลยสนุกสนานในบ้านเลยหนูแมมตอนนี้คือพวกเราไม่ต้องพักค่ะเพราะถ้าเขาเล่นกับคนนี้เหนื่อยเขาก็จะเล่นกับอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขายังคึกคักยังอยู่นิ่งไม่เป็นและไม่พูดแต่เข้าใจทุกอย่างนะคะแต่พูดช้าหน่อยเขาฟัง3 ภาษามีใครสอนบ้างหนูแมมกลางวันอยู่กับบ๊อบบี้บ๊อบบี้ถ้าผมอยู่ผมจะพูดภาษาอังกฤษให้ถ้าอยู่กับแมมเขาก็พูดภาษาไทยถ้าอยู่กับแม่แม่ก็จะพูดภาษาเกรียงสอนยังไงเด็กแค่1 ขวบ 4 เดือนหนูแมมเด็กเข้าใจเขารู้เวลาเราออกคำสั่งเขาจะทำตามฉะนั้นเหมือนเขากำลังประมวลแหละว่าเขาจะเริ่มที่ภาษาอะไรก่อนเขากำลังเลือกอยู่แต่จริงๆเขาเข้าใจหมดทั้ง3 ภาษาบ๊อบบี้เหมือนมหัศจรรย์เด็กก็แยกทุกอย่างเองนะถ้าอยู่กับผมเขารู้ภาษาอังกฤษนุแมมเผยหมดสัญญาช่องวันอยากให้ลูกสาวโตมาได้ดีด้านภาษานุแมมเอาทั้ง3 ภาษาเลยแค่จริงๆเราอยากให้4ด้วยซ้ำแต่ว่าให้โตก่อนแล้วเขาค่อยเลือกแต่ที่แน่ๆ3ได้แล้วล่ะได้ยินว่าเหอะกันทั้งบ้านบ๊อบบี้โหถ้าเจอก็ผมพุ่งตลอดเลยหนูแมมหัวเราะเหอทุกคนเพราะว่าเขาเข้ากับทุกคนได้เขาเล่นกันทุกคนได้น้องเข้ามาสร้างสีสันให้กับครอบครัวอย่างไรบ๊อบบี้พลังในบ้านตอนนี้มันเป็นพลังให้สดชื่นคึกคักแบบเรทอะหนูแมมอยากกลับบ้านเอาเวลาเราทำงานเสร็จแล้วอยากกลับบ้านเหมือนเขารออย่างเมื่อคืนนี้เขาก็รอจริงๆ20:30เขาจะขึ้นบ้านแล้วฉะนั้นเวลาเรากลับมาช่วง20:00เขายังไม่นอนแน่ๆพอเขาได้ยินเสียงเราคุยกันข้างล่างเขาก็ร้อนรนแล้วจะลงมาอย่างเมื่อคืนก็ลงมาแล้วก็มากินขนมเหมือนเขาจำได้เขาก็จะลงมาตาจะวิงวิงตอนนี้เตรียมมันไว้ให้แล้วหนูแมมใช่ค่ะเรามองไว้เป็นโรงแรมวิถีพุทธเพราะพี่บ๊อบบี้เป็นพุทธทางฝั่งแม่แม่ก็เป็นพุทธที่เข้มข้นเลยอยากให้น้องได้เรียนรู้วิถีพุทธแต่ก็มีน้อยโรงเรียนที่จะสอนก็อยากให้น้องสวดมนต์เป็นให้น้องรู้ว่าจริงๆแล้วรากเหง้าของเขาเป็นยังไงเราก็เลยเลือกไว้ว่าเป็นโรงแรมวิถีพุทธแต่จริงๆเราก็มีภาษาอังกฤษที่บ้านอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสเด็กเขาพูดเป็นอยู่แล้วนุแมมเผยหมดสัญญาช่องวันมีวิธีดูแลลูกเป็นพิเศษบ๊อบบี้เราดูแลทั่วไปเลยง่ายๆนุแมมหกล้มก็ลุกเองซึ่งเขากำลังเลือกที่จะมีตัวตนฉะนั้นถ้าเราไปประคองหรือไปซัพพอร์ตความเป็นตัวตนเขาจะไม่ออกมาเราก็พยายามดูหนังสือคู่ไปด้วยว่าในวัยนี้เขาต้องการอะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำอะไรผิดหรือว่าไปขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการอันเหมาะสมในวัยขาวแม่ก็ไปเรียนเกี่ยวกับการคืนตัวตนมามีก็ไปเรียนเพิ่มเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าในวันแต่ละวัยเป็นยังไง
จะได้เห็นพัฒนาการของเขาแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแบบที่ควรจะเป็นโตมาอยากให้ลูกสาวเป็นดาราหนูแมมอันนี้อยู่ที่เขาแล้วบางทีจริตเขาชอบหรือไม่ชอบอันนี้ต้องรอตอนโตดูแลความสัมพันธ์กันอย่างไรให้ดูอบอุ่นหนูแมมเราก็จะให้เกียรติกับแม่แม่พ่อพ่ออันดับแรกที่เป็นพ่อแม่ของเขาค่ะก็ยังเจอกันอยู่ค่ะมีอะไรที่เป็นมือหนึ่งอย่างเช่นตัดผมหรือดูแลความเป็นอยู่ที่อบอุ่นที่สุดก็ต้องเป็นมือหนึ่งก่อนพวกเราเป็นมือสองตอนนี้มือสองอาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะน้องยังเล็กแต่เราคิดว่าอีกหน่อยถ้าเรื่องของการเรียนหรือการแนะนำการอยู่ในสังคมให้รู้จักความรับผิดชอบชั่วดีเราก็จะค่อยๆประคองกันไปเลี้ยงยาวนี่แค่ขวบเดียวเองยิ้มบ๊อบพยายามให้เขาอยู่ข้างนอกเจอธรรมชาติเล่นกับธรรมชาติรดน้ำต้นไม้กวาดใบไม้หนูแมมแล้วก็มีพลังแบบบวกๆเข้าเวลาอยู่ด้วยกันเราอยากจะมีพลังแบบไหนเราไม่ได้กักกันไงบางทีพลังลบมันออกมาจะฟาดกันบนโต๊ะอาหารได้เลยตอนนี้มันต้องลดพลังลบนั้นออกเราก็ค่อยที่จะประคับประคองเพื่อที่จะให้ศูนย์กลางเราเป็นแอลลี่ได้เรียนรู้ซึมซับพลังบวกค่ะได้ยินว่าย้ายช่องหนูแมมคือเราหมดสัญญาค่ะจากช่องวันจริงๆเราต้องขอบคุณช่องวันซึ่งได้ให้โอกาสเรามา3ปีพอหมดสัญญาเราก็คิดว่าเราจะไปไหนต่อพอดีช่องเวิร์คพอยต์ก็น่ารักมากแล้วก็มีเวลาเลยต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเลยได้ย้ายมาช่วงรอยต่อพอดีค่ะตอนนี้คือมีงานเข้ามาปกติหนูแมมเยอะกว่าเดิมด้วยยิ้มคนที่อยู่บ้านคือบ๊อบบี้วันนี้ก็เลยมาถ่ายรายการหนูแมมจริงๆวันนี้เป็นครั้งที่2ของรายการผู้หญิงทำมาหากินยกครัวออนทัวร์ซึ่งมาออกบูธแบบนี้ซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์บางแคเราอยู่ที่นี่7วันแล้วครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนก็ต้องคอยดูเราบอกในรายการผู้หญิงทำมาหากินค่ะคอยติดตามได้ทางช่อง Work Point หมายเลข23ทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีเวลา 14:20 น.และอีกหนึ่งรายการคือโต๊ะหนูแมมจะมาที่ช่อง Work Point เหมือนกันนะคะตอน 12:40 น.เท่ากับว่าเปิดกันยาวๆเลยไม่ต้องเอารีโมทไปไหนเปิดเสร็จแล้วก็ทิ้งรีโมทได้เลยแล้วก็ดูตั้งแต่เช้าถึงบ่ายได้เลยค่ะขอบคุณรูปจากไอจี